สวัสดีครับก็ในส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวโหลดดิ้งบาร์นั่นเองนะครับก็คือเข้ามาหน้าเกมแรกแล้วอยากให้เห็นอะไรนะครับโดยปกติเราออโต้เจนตัวเกม My Map ขึ้นมาเนี่ยนะฮะตอนที่เรานิวตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะที่เรานิวนะครับเราก็จะได้ตัวสตาร์ทนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในหน้าตัวสตาร์ทนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือหน้าตัวสตาร์ทนะครับสังเกตว่าในหน้าตัวสตาร์ทเนี่ยก็จะมีให้เราใส่อยู่ด้วยกัน2ส่วนด้วยกันนะฮะแรกก็จะเป็นตัวโหลดดิ้งบาร์นะครับก็จะเป็นบาร์โหลดไปเรื่อยๆตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณฉากหลังตรงนี้เนี่ยเราอยากจะใส่เป็นจริงๆอยากใส่เป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะครับก็สามารถหารูปภาพมาใส่ได้นะครับจะเป็นภาพแอนิเมชันก็ได้นะฮะสมมุติผมเลือกภาพนะครับนี่ก็จะเป็นภาพซีเควนซ์อย่างเงี้ยนะครับโอเคปึ๊บเอามาใส่นะครับเราสังเกตมันจะมีให้เลือกเป็น image นะครับลองใส่เข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวเลือกพวก background มาใส่อีกทีหนึ่งนะฮะก็หน้านี้ก็สำคัญนะครับถ้าสมมุติเกมเราใหญ่นะฮะเกมเราใหญ่มากโหลดดิ้งมันก็นานนะครับบางทีก็ต้องมีอะไรโต้ตอบกับผู้เล่นนิดนึงนะฮะให้ผู้เล่นรู้ว่าเกมเรานี่มันกำลังโหลดอยู่นะไม่ใช่แบบหน้าจอดำๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนี้แล้วนะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะใส่ภาพแบ็กกราวด์อย่างอื่นเข้าไปได้อีกนะครับใส่ภาพแบ็กกราวด์ลงไปนี่นะครับก็สามารถใส่ได้นะฮะจะยืดก็ได้นะครับเวลาเลื่อนพวกนี้ตรงนี้มันจะมีกริดอยู่นะฮะถ้ากดชิปค้างไว้เนี่ยมันก็จะพยายามสแนปเข้ากริดพวกนี้นะครับทำให้เราแบบเป๊ะพอดีนะฮะกดชิปค้างไว้นะครับโอเคถ้าเรากด space bar ค้างไว้นะครับมันก็สามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้ลักษณะนี้นะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญก็ชิปกับ space bar นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลเยอร์ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับ Photoshop นะฮะอะไรอยู่บนสุดมันก็จะทับทุกอย่างนะครับนี่ก็จะดึง background ลงมาข้างล่างนะครับเปลี่ยนได้หมดนะครับตรงนี้เปลี่ยนได้หมดจะชื่อว่า BG ก็ได้นะฮะเปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองกดเล่นกันดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าขอเปลี่ยนเป็น iPhone นะฮะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับมันก็จะมีหน้าตาโหลดขึ้นมาแป๊บนึงนะฮะโหลดขึ้นมาแป๊บนึงโหลดดิ้งบาร์จะเห็นไม่ชัดนักนะครับเนื่องจากว่าตัวโหลดดิ้งบาร์นี่มันเปลี่ยนสีมันค่อนข้างมืดนะฮะงั้นขออย่างนี้แล้วกันนะครับปึ๊บโอเคลองดูกันว่าจะเห็นโหลดดิ้งบาร์ชัดๆไหมนะครับนี่นะฮะสีเมื่อกี้นะครับโหลดเร็วมากนะครับเกมเราไม่มีอะไรโหลดอย่างรวดเร็วนะฮะก็สามารถปรับตำแหน่งโหลดดิ้งบาร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็อยากใส่ฟอนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะลากมาใส่ได้นะครับใส่คำพูดใส่อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับตัดตรงกลางนะฮะ hello นะครับโดยตัวฟอนต์เราต้องเลือกเป็น user text นะครับหรือถ้าเราไม่อยากเลือกเป็น user text ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะใส่ให้เป็นว่าโหลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลือกเป็นตรงนี้นะฮะ loading counter นะครับมันก็จะเป็นตัวเลข0ถึง100ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ถ้าเรากด stick to edge ตรงนี้นะครับก็คือต่อให้เราปรับขนาดหน้าจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอตัวบาร์ตัวนี้ก็จะไม่หายไปนะฮะเดี๋ยวลองกดมาดูกันมันโหลดเร็วมากนะครับขอเลื่อนปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะจริงมันจะมีบาร์เห็นอยู่นะครับก็คือมันจะไม่หายไปนะฮะถ้ากด stick to edge ไว้คือมันพยายามจะติดด้านหน้าจอตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับนะฮะโอเคเมื่อกี้เราจะเห็นตัวเลขนะฮะเห็นตัวเลขขึ้นมาอยู่นะครับนี่นะฮะตัวเลขโอเคก็แล้วแต่เราจะวางไงนะครับหลักๆแล้ว stick to edge เนี่ยเมื่อกี้ก็พยายามเห็นเนาะว่าถ้าหน้าจอเรามันแบบอย่างนี้เลยนะครับตัวเลขเมื่อกี้มันก็ไม่เห็นนะเห็นไหมอ๋อไม่อยู่นี่ครับนะฮะมันอยู่ข้างบนคือมันพยายามจะทำให้อยู่หน้าจอให้ได้นั่นเองนะครับนี่คือหน้าจอ stick to edge ตรงนี้ถามว่าเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมนะฮะฟอนต์ต่างๆตรงนี้จริงๆเปลี่ยนได้นะครับก็ไปที่ตัว AA ตรงนี้นะฮะก็จะมีฟอนต์ให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับเราก็สามารถแอดเข้าไปได้นะครับโดยปกติฟอนต์ตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ในระบบในเครื่องเรานั่นเองนะครับฟอนต์ไหนที่เป็นลักษณะของตัวภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นพวกฟอนต์อังคณา UPC อะไรเงี้ยนะฮะก็มันไม่มีวรรณยุกต์ให้นะครับ
อันนี้เราจริงๆเราแอดเพิ่มเข้าไปได้กดแอดตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็ตั้งชื่อฟอนต์เองได้นะครับอยากให้ฟอนต์เป็นอะไรนะครับก็สามารถตั้งชื่อฟอนต์ได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลือกฟอนต์ตรงนี้นะครับก็เป็นฟอนต์ที่เราแอดเข้ามาละในลักษณะนี้นะครับรูปฟอนต์ต่างๆหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เลข0ไปไหนละนะครับมองตัวอักษรมันกลืนไปนะฮะอันนี้ก็จะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็เราขยายขนาดได้นะครับเอาอย่างนี้เลยอ่ะได้เห็นนะครับเราเห็นอยู่นะฮะลักษณะนี้โอเคครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเรามาดูในเมนูถัดไปกันนะครับ